ถือว่าเป็นการต่อยอดจากเพลงรองซิงเกิลที่แล้วหรือเปล่าที่เพลง Dareno Kodo Ichibang Aishiteru มีแฟนๆที่ชื่นชอบรูปแบบเพลงที่เป็นแบบนี้จำนวนมากจากที่ผมทำการโหวตคนในช่องก็เลือกเพลง Dareno Kodo Ichibang Aishiteru เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในซิงเกิลที่แล้วและในซิงเกิลนี้ BNK48 ก็ได้เลือกเพลง Kokkyo no Nai Jidai ที่เป็นเพลงของ Sakamichi AKBขึ้นมาเป็นเพลงหลักและเลือก L หนึ่งในเมมเบอร์ที่อยู่ในเพลง Dareno Koto o Ichibang Aishiteru ที่เวลาทำการแสดงเธอคือหนึ่งในคนที่ทำการแสดงได้น่าจับตามองที่สุดมาเป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามใครที่อยากได้ความรู้สึกเหมือนเพลง Dareno Koto o Ichibang Aishiteru นั้นก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างไม่มากไม่น้อยเลยเช่นกันซึ่งคนที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะไปฟังเพลง Kokkyo no Nai Jidai มาแล้วเพลงของ Sakamichi AKB จะมี3เพลงและมีสไตล์ความหมายที่แตกต่างกัน Dareno Koto o Ichibang Aishiteru มีความหมายเกี่ยวกับความรักที่ต้องการครอบครองไว้อยู่เพียงผู้เดียวซึ่งมีความหมายค่อนข้างรุนแรง Kokkyo no Nai Jidai จะมีความหมายดังที่ BNK48 ได้ตั้งชื่อไว้อย่าง Borderlessเป็นเพลงที่มีความหมายถึงมิตรภาพและสันติภาพของโลกส่วนเพลงสุดท้ายอย่าง Asuko Idol เป็นเพลงรักสไตล์สดใสที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับเพลงไอดอลที่รู้จักกันมากที่สุดใน Sakamichi AKB48 การที่ BNK48 นำเพลงนี้มาเป็นซิงเกิลหลักถือว่าเป็นรสชาติใหม่ทีเดียว Dareno Koto o Ichibang Aishiteru จะมีความโดดเด่นด้านความหมายของเพลงและการเต้นมากที่สุดการเต้นของเพลง Kokkyo no Nai Jidai นั้นก็โดดเด่นเช่นกันแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าโดดเด่นที่สุดของเพลงนี้ก็คือดนตรีของเพลงนี้ซึ่งจังหวะดนตรีค่อนข้างแตกต่างจากเพลงอื่นๆของ BNK48 โดยเฉพาะช่วงอินโทรเพลงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้สุดๆซึ่งผู้ที่ทำการแต่งเพลงนี้ก็คือโยเฮซึ่งเป็นคนเดียวกับที่แต่งเพลง Bohuta Jiwa Tatakawanai ของ AKB48ซึ่งนักแต่งเพลงคนนี้ก็ไม่ได้แต่งเพลงให้กับไอดอลมากมายเท่าไหร่ปกติบางเพลงเราอาจสามารถเดาได้ว่าเพลงนี้แปลมาจะเป็นอย่างไรจากการฟังต้นฉบับเช่นเพลงเร็วและรัวคำมากอาจจะออกมาไม่เวิร์กเพราะฟังไม่รู้เรื่องแต่เพลงนี้เดายากจริงๆครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่การที่เพลงนี้มีดนตรีแบบนี้ก็ทำให้ผมอยากเห็นว่าดนตรีแบบนี้กับคำร้องไทยนั้นมันจะเป็นอย่างไรแม้ว่าจะมีเรื่องขัดใจที่จำนวนเซมบัสึเหลือ12คนเพราะเพลงแบบนี้หรือเพลงสกามิจินั้นฟอร์เมชั่นในการเต้นถือว่าสำคัญมากการลดจำนวนเมมเบอร์จาก18เหลือ12นั้นความสวยงามของการเต้นก็คงลดลงไปด้วยซึ่งถ้าเพลงนี้ออกมาดีและได้กระแสตอบรับอย่างดีเพลงของสกามิจิ AKB48 ที่เหลืออย่าง Hasuko Idol ก็อาจจะกลายเป็นเวอร์ชั่นไทยอีกเพลงหนึ่งก็ได้และอย่างหนึ่งมีเพลงของ48วงหนึ่งที่หลายคนบอกว่าคล้ายกับแนวของ Sakamichi สุดนั่นก็คือ STU48 ถ้าอยากได้เพลงที่มีท่าเต้นที่แตกต่างกับ48ดั้งเดิมและเพลง Sakamichi แทบที่จะเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเป็นเวอร์ชั่นไทยเราก็อาจจะได้เห็นเพลงของ STU48 ได้แปลมาเป็นเวอร์ชั่นไทยครั้งแรกซึ่งเพลงของ STU48 อย่าง Hanawa Dareno Mono นั้นก็มีความหมายคล้ายกับเพลง Kokkyo no Nai Jidai อยู่ไม่น้อยเลยเช่นกันซึ่งต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเพลง Kokkyo no Nai Jidai เวอร์ชั่นต้นฉบับที่ผมพอจะหาได้แล้วก็จะเสริมเติมแต่งอะไรไปนิดหน่อยเช่นกันครับKokkyo no Nai Jidai เป็นเพลงที่อยู่ในซิงเกิลที่51ของ AKB48 ซึ่งเป็นเพลงที่ BNK48 นำไปแปลมาแล้วอย่างจาบาจานั่นเองเซนเตอร์ของเพลงนี้เป็นเซนเตอร์จากวงเคยากิสกะ46อีกครั้งนั่นก็คือนากาฮามะเนรุเซมบัสึของเพลงนี้ในฝั่ง48 Group ก็จะมีมุคายจิมิองโอคาดะนานะโอคาเบะรินโอกุริยุยมัตสึจูรินะมิยาวากิซากุระของโนกิซากะ46ก็คือไซโตอาสุกะ
ฮอริมิโอนะโอโซโนะโมโมโกะยามาชิตะมิซุกิคุโบชิโอริโยดะยูกิและของเคยากิสกาฟอร์ติซิกคืออิมาซุมิยุยโกบายาชิยุยสุกายยูกะนากาฮามะเนรุและวาตานาเบะลิซะรวมด้วยฮิราคานะเคยากินั่นก็คือคาโตชิโฮเซมบัตสึของเพลงสกามิจิ AKB48 ครั้งที่2คราวนี้นั้น AKB48 แทบจะไม่เปลี่ยนเลยมีเปลี่ยนแค่โคจิมะมาโกะกับโอคาเบะรินและยังมีทับหน้าเป็นมัตสึจูรินะและมิยาวากิซากุระทางด้านโนกิสกา46นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะซึ่งเปลี่ยนจากเมมเบอร์รุ่นที่2และรุ่นที่1มาเป็นเมมเบอร์รุ่นที่3ที่เข้ามาอยู่เพลงนี้เหลือเพียงแค่ไซโตะอาสุกะและโฮริมิโอนะที่เหมือนเดิมทางด้านเคยากิสกา46ได้เปลี่ยนจากวาตานาเบะริกะและฮิราเตะยูรินะเป็นโคบายาชิยุยส่วนฮิราคานะเคยากิจะเป็นคาโตชิโฮมาแทนฮิราเตะยูรินะเซนเตอร์เก่าจากเพลงดาเรโนะโคโตโออิจิบังไอสเตรุนั้นหลังจากในช่วงนั้นก็จะกลายเป็นช่วงที่เธอได้เข้าถึงเพลงและเข้าถึงจนส่งผลต่อตัวตนแต่สำหรับไทม์ไลน์ที่คาบเกี่ยวกับเพลงนี้เธอน่าจะกำลังพักงานอยู่ซึ่งเทจินั้นถ้าเธออยู่เพลงไหนเพลงนั้นเธอจะเป็นเซนเตอร์ซึ่งมันก็ได้ทำให้เพลงดาเรโนะโคโตโออิจิบังไอชิเตรุกลายเป็นเพลงที่โดดเด่นที่สุดในยูนิตสกามิจิ AKB และทางด้านเซนเตอร์ของเพลงโคเคียวโนไดจิไดอย่างนากาฮามะเนรุนั้นช่วงเพลงดาเรโนะโคโตโออิจิบังไอชิเตรุนั้นเธอยังอยู่ฮิราคานะเคยากิอยู่เลยซึ่งในเพลงนี้เธอก็กลับมาอยู่ในเคยากิที่เรียกว่าคันจิเคยากิแล้วก็ต้องขอเล่าว่าเนรุนั้นเป็นเมมเบอร์เคยากิสกาฟ46ที่เข้ามาทีหลังรุ่นที่1จากการที่แม่ของเธอพาเธอกลับบ้านก่อนการออดิชั่นรอบสุดท้ายสุดท้ายพ่อของเธอไปคุยกับสตาฟเพื่อที่จะหาหนทางให้กับเนรุและเพื่อที่จะทำให้เข้าใจวงมากขึ้นทางวงจึงเชิญให้พ่อแม่ของเนรุไปดูคอนเสิร์ตของโนกิสกาฟุติซิกสุดท้ายแล้วพ่อและแม่ของเธอก็ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนเนรุแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเนรุไม่ได้ออดิชั่นรอบสุดท้ายเธอจึงเป็นเคยากิสกาฟุติซิกไม่ได้ทางฝ่ายบริหารจึงสร้างวงใหม่ที่เป็นเหมือนกับอันเดอร์ของเคยากิสกา46ที่มีชื่อว่าฮิราคานะเคยากิสกา46ซึ่งเนรุกลายเป็นเมมเบอร์คนแรกแล้วจึงทำการออดิชั่นหาเมมเบอร์มาเพิ่มซึ่งเวลาต่อมาฮิราคานะเคยากิที่เป็นเหมือนวงอันเดอร์ได้เพิ่มความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนได้แยกวงออกมาและเปลี่ยนชื่อเป็นฮินาตะสกา46หนึ่งในวงไอดอลที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าถ้าไม่มีนากาฮามะเนรุอาจจะไม่มีวงฮินาตะสกา46อย่างทุกวันนี้ก็เป็นได้ซึ่งเธอนั้นก็อยู่กับฮิราคานะเคยากิจนถึงปลายปี2017เธอก็ได้ย้ายมาอยู่คันจิเคยากิซึ่งเป็นวงที่เธอปรารถนาที่จะเข้าตั้งแต่แรกซึ่งหลังจากที่เธอจบการศึกษาเธอได้ทั้งงานแสดงงานพิธีกรและยังเป็นประธานของโตเกียวไอดอลเฟสติวัลตั้งแต่ปี2021อีกด้วยโคเคียวโนไนจิไดที่มีนากาฮามะเนรุจากเคยากิสกา46มีไซโตะอสุกะจากโนกิสกา46และมีมิยาวากิซากุระจาก AKB48 Group ซึ่งถูกเรียกว่ายูนิตดีมทีมและเนื่องจากชื่อเพลงที่แปลว่ายุคสมัยไร้พรมแดนนั้นทางรายการทีวีจึงเอาไปเปรียบเทียบกับยุคสมัยสงครามเซนโกคุของประเทศญี่ปุ่นและเอาเมมเบอร์ไปเปรียบเทียบว่าเหมือนดั่งขุนศึกหยุดรบมาร่วมเต้นระบำด้วยกันทางด้านมิยาวากิซากุระของ AKB48 เปรียบคือทาเกดะชินเงนและไซโตะอสุกะของโนกิสกา46คืออุเอซุงิเคนชินซึ่งสองคนนี้ตามประวัติศาสตร์นั้นเป็นคู่ปรับกันซึ่งก็เปรียบเสมือน AKB48 กับโนกิสกา46แต่ว่าทางเซนเตอร์อย่างนากาฮามะเนรุจากเคยากิสกา46นั้นเป็นโมริโมโตนาริซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์กับ2คนนี้อย่างไรถ้าใครมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแน่นๆช่วยบอกทีครับความหมายของเพลงโคเคียวโนไนจิไดก็สามารถรู้ได้เลยจากชื่อเพลงเนื้อเพลงเป็นเหมือนการสื่อสารของคนสองดินแดนที่มีฝ่ายหนึ่งต้องการสื่อสารไปอีกฝ่ายหนึ่ง
แต่ทำยังไงก็สื่อสารไม่ถึงเพราะมีกำแพงกำแพงที่ว่าอาจจะไม่ใช่กำแพงจริงๆแต่เป็นวัฒนธรรมภาษาแต่สิ่งที่สื่อสารข้ามกำแพงไปนั้นคือบทเพลงแม้จะไม่เข้าใจเนื้อเพลงแต่ก็ได้รับรู้จากทำนองที่สวยงามของเพลงโดยมีความเชื่อว่าพรมแดนนั้นไม่สามารถขวางกั้นได้แม้จะมีพรมแดนขวางกั้นอยู่เราก็จะสามารถเข้าใจกันได้เป็นเพื่อนกันได้พรมแดนไม่สามารถกั้นพวกเราไว้ได้เราทั้งหมดเท่าเทียมกันอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันมีสุขมีทุกข์เหมือนกันแน่นอนว่าหลายคนคงนึกถึงเพลงที่เป็นการหยุดสงครามซึ่งผมก็คิดเช่นนั้นและยังให้ความรู้สึกว่าเป็นการสื่อสารของคนตัวเล็กๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามแต่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นอย่างไรก็ตามยุคสมัยในเพลงดังกล่าวนั้นค่อนข้างที่จะเป็นยุคสมัยในอุดมคติเกินไปการที่เวลาเมมเบอร์แสดงแล้วสีหน้านิ่งเฉยไม่ค่อยยิ้มทั้งที่เป็นเพลงที่มีความหมายบวกแบบนี้ก็อาจไปว่ายุคสมัยแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้จริงๆหรอกซึ่งก่อนจะไปพูดถึงท่าเต้นเพลงโกเคียวโนไดจิไดนั้นก็จะไปพูดถึง MV ของเพลงนี้ก่อน MV ของเพลงนี้นั้นให้บรรยากาศคล้ายกับเพลงสกามิจิที่ผ่านมาอย่างไดเรโนโคโตโออิจิบังไอชิเตรุชุดของเพลงนี้ที่มีสีดำและมีลวดลายเป็นเชือกสีเขียวมิ้นเรียกได้ว่าสวยทีเดียวชุดของแต่ละวงนั้นจะแตกต่างกันชุดของ AKB48 Group นั้นเป็นชุดกำมะหยี่ที่เปิดไหล่และกระโปรงจะสั้นเหนือเข่าให้ลุคไอดอลน่ารักชุดของโนกิสกา46จะเป็นชุดเนื้อผ้าซาตินที่มีแขนเสื้อเป็นซีทรูลายลูกไม้และกระโปรงจะยาวประมาณเข่าให้อิมเมจเป็นพี่สาวที่เป็นผู้ใหญ่และในส่วนของเคยากิสกา46นั้นจะเป็นชุดที่ปกปิดที่สุดชุดเป็นชุดหนังแขนยาวและกระโปรงที่ยาวเกือบถึงข้อเท้าให้อิมเมจลึกลับน่าค้นหาผู้กำกับ MV เพลงโคเคียวโนไนจิไดนั้นโทชิอาซูโนริซึ่งเป็นคนเดียวกับที่กำกับดาเรโนโคโตโออิจิบังไอชิเตรุจุดเด่นของ MV เพลงนี้คือไฟ LED ซึ่งเนื้อหาใน MV ส่วนใหญ่คือการเต้นในตอนถ่ายทำ MV นั้นใช้เวลาไปกับท่าเต้นกว่า6ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงเพื่อที่จะได้ดึงองค์ประกอบและเอกลักษณ์ของทั้ง3วงออกมาให้ดีที่สุดพื้นที่เป็นไฟ LED ที่ทั้ง3วงเต้นนั้นเปรียบเสมือนการลิงก์เข้าหากันของแต่ละวงซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้กำกับบอกมาเกี่ยวกับ MV ทั้งหมดที่ผมไปหามาและที่เหลือก็จะเป็นการตีความ MV ของผมเองเริ่มแรกจะเห็นเนรุที่ยืนอยู่คนละดินแดนกับคนอื่นและจะเดินเข้ามาที่หลังซึ่งหมายความว่าเนรุนั้นอยู่คนละดินแดนกับคนอื่นซึ่งมีดินแดนที่มีพรมแดนเชื่อมต่อกันอีกทั้งยังมีฉากที่เมมเบอร์ทุกคนนอนอยู่บนพื้นที่ทำเอานึกถึงเพลงฟุกเคียววะองซึ่งอาจจะหมายถึงความสูญเสียในสงครามและแท่งไฟคืออาวุธอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจใน MV นั้นก็คือกระจกซึ่งเมมเบอร์ถือหันหน้ากระจกไปข้างหน้าและสิ่งที่สะท้อนออกมาคือพื้น LED ซึ่งผมก็ตีความว่ามันคือดินแดนของเนรุที่เกิดสงครามและเหลือแต่ความว่างเปล่าซึ่งเราก็จะได้เห็นฉากหนึ่งในช่วงต้นนาทีที่4ที่ข้างในกระจกที่สะท้อนออกมาเป็นเนรุที่ดูเจ็บปวดแต่ตัวจริงของเธอนั้นกำลังอธิษฐานอะไรบางอย่างอยู่แท่งไฟนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นใน MV และอย่างที่ว่าแท่งไฟนั้นคืออาวุธเราจะเห็นท่าเต้นที่เหมือนกับการแกว่งดาบและการจับแท่งไฟ2มือยกขึ้นเหนือหัวนั้นสื่อถึงการยุติสงครามลงและสุดท้ายเราจะเห็นแท่งไฟทุกอันปักอยู่บนพื้นที่แสดงถึงการวางอาวุธลงและสงครามได้ยุติลงแล้วส่วนท้ายของ MV จะเป็นฉากที่เรียกว่าสวยสุดๆเลยก็ว่าได้จาก MV ที่ไม่มีสีสันเท่าไหร่กลับมามีสีสันมากมายสีที่แทนความหมายของแต่ละดินแดนได้มารวมกันดังชื่อเพลงที่ว่ายุคสมัยไร้พรมแดนซึ่งสีหลักๆ ก็คือสีชมพูของ AKB48สีเขียวของเคยากิสกา46สีม่วงที่ดูออกจะเป็นสีน้ำเงินคือโนกิสกา46และในช่วงสุดท้ายที่เมมเบอร์ชูแท่งไฟขึ้นเป็นเหมือนการแสดงสัญลักษณ์ถึงอิสรภาพมิตรภาพและชัยชนะเหนือสงครามและฉากของเนรุผู้เป็นเซนเตอร์ที่ยืนอยู่หน้ากระจกที่สะท้อนถึงความหมายของพรมแดน
ที่แตกต่างกันแต่รวมกันได้ต่อมาก็จะมาพูดถึงท่าเต้นซึ่งที่จริงก็พูดไปเยอะเหมือนกันในตอนที่พูดถึงการตีความ MV ซึ่งทาคายโระผู้ออกแบบท่าเต้นเพลงนี้ใช้เอกลักษณ์ของแต่ละวงออกมาในเพลงท่าเต้นที่ดูเท่ดุดันคือเคยากิสกะท่าเต้นที่ดูรวดเร็วแข็งแกร่งคือ AKB48 และท่าเต้นที่ดูผิวไหวสวยงามคือโนกิสกะ46ซึ่งถูกแบ่งอย่างชัดเจนในท่าเต้นในตอนเริ่มท่อนที่2ของเพลงส่วนที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ของเพลงนี้คือตอนอินโทรของเพลงที่เมมเบอร์แถวหน้าจะเดินเข้ามาในสเตจตั้งแต่จูรินะซากุระไลมาฮดจังอาชุรินและสุดท้ายเป็นเนรุผู้ที่เป็นเซตเตอร์เดินเข้ามาเรียกได้ว่าเป็นฉากเริ่มเพลงที่ขลังสุดๆนอกจากนี้แล้วเราจะได้เห็นท่าเต้นของแต่ละวงตั้งแต่ในตอนเริ่มต้นเพลงเริ่มจากซากุระโนฮานาบิราตาจิของ AKB48ต่อมาด้วยเซฟโกุแมเนควินของโนกิสกะ46และเซคายนิวะไอชิกะไนของเคยากิสกะ46ซึ่งตามข้อมูลนั้นได้บอกว่ามีโคอิซุรุฟอร์จูนคุกกี้ของ AKB48 อีกด้วยและเราก็อาจจะเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างท่าเต้นที่เหมือน Silent Majorityที่จริงท่าเต้นส่วนหนึ่งก็ให้ความรู้สึกเหมือนงานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งการปรบมือเข้าจังหวะและการเต้นรำและท่าเต้นที่เห็นบ่อยที่สุดนั้นคงเป็นท่าสยายปีกที่เป็นเหมือนการแทนความอิสระและสันติภาพน่าเสียดายที่การแสดงจริงของเพลงนี้นั้นไม่มีการใช้แท่งไฟอยู่ด้วยเพราะดูแล้วการมีแท่งไฟเต้นไปด้วยจะไม่สะดวกในการเต้นอีกหลายท่าในเพลงและนี่คือเพลงโคเคียวโนไดจิไดครับเพลงของสกามิจิ AKB48 ที่ BNK48 เลือกนำมาใช้ด้วยความหมายและดนตรีของเพลงนี้นั้นถือว่าเป็นเพลงที่ดีทีเดียวยุคสมัยที่สงบเพลงที่จะจบสงครามจากความรุนแรงของเพลงที่แล้วซึ่งก็หวังว่าเพลงนี้จะออกมาดีและถูกใจหลายๆคนเหมือนกับดาเรโนโคโตะอิจิบังไอชิเตรุที่ทำให้แฟนชอบและถูกใจโดยไม่สนว่าคนกลุ่มนอกจะคิดยังไงก็ตาม